สวัสดีครับทุกคนครับเทเกียร์คำว่ารับชมเมื่อนี้กลับมาบ้านครับอยู่บนมันเยี่ยมแม่แม่ป่วยครับดีใจครับแม่ฟื้นมาแล้วแล้วก็จำยังได้เบิดแล้วแล้วตอนแรกที่ไปเยี่ยมแม่อีกครับนี่ครับเฮ็ดไอ้แนวอยู่แนวกินกันกระป๋องครับเด็กกระป๋องมาให้เพิ่นลอกหนังแล้วก็คั่วแล้วก็ย่างมาให้แล้วครับบ้าน10กว่าตัวไปเอามาฝากก้อยกระป๋องกันครับครับตอนแรกก็ตุบมันก่อนตุบครับแล้วก็ปักใส่กันครับไอ้คาครับฟักให้หมุนเลยครับฟักจนเบิดนี่ล่ะฟักแล้วล่ะครับนี่ฟักใส่กับขาหอมเลยเอาลงโคกครับมันจะไปตำอีกทีนึงตำครับตำให้มันปูขึ้นมาอีกสักหน่อยนี่ครับตำหมุนแล้วนี่แนวสมครับม่วงม่วงฝานล่ะลงใส่โคกครับตำให้เข้ากันครับหุงเครื่องครับมันประแดกประแดกสักหน่อยครับมันจะเค็มผงนัวครับปีกครับตะกั่วครับปลาครับนิดเดียวนัวเข้ากันมาครับปรุงเครื่องแล้วครับจิ้มแล้วหั่นให้โอ้สุดยอดเลยเด็ดเลยไปครับใส่ผักครับผักชีต้นหอมแล้วก็กี่ฝรั่งครับพริกใส่มือรสหอมแดงครับแล้วก็ใบสะระแหน่ลงไปไม่ต้องตำนะครับช่วงนี้คนเอาโอ้หอมขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยนะครับแล้วนี่ครับตักใส่จานเลยก้อยกับปองครับสูตรทุกบทที่บ้านเจ้าของครับสิ่งใดครับจะกินมาครับแล้วล่ะครับไปนั่นได้ครับแก่ข้าวจังน้อยครับบรรยากาศแรงๆไปครับยับแอลยับแอลมาสู้กันมาบ้างนี่ผมเข่าคุยเลยกินอยู่หลังบ้านเนี่ยนะครับเข่าคุยเลยคอยกับวางครับบริกินโดนคอยเองกินเองแซ่บเองตักเลงพอป่ะนี่ครับเฮ้ยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้เกียรติกับมารับชมพอกันใหม่อีกคือเราครับคลิปหน้าครับ